คอดบทเรียนที่ทั้งโลกควรได้รู้หลังอังกฤษกำลังลุกเป็นไฟเพราะผลลัพธ์จากการเผยแพร่ข่าวปลอมและการปลุกปั่นในโซเชียลมีเดียขณะนี้แผ่นดินอังกฤษกำลังปั่นป่วนจากจราจรที่เกิดขึ้นทั่วประเทศซึ่งมีสาเหตุมาจากที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วในวันจันทร์ที่29กรกฎาคมมีเด็กหญิง3คนอายุ6ปี7ปี และ9ปีถูกคนร้ายใช้อาวุธมีดแทงเสียชีวิตที่งานเต้นตีมเพงลงเทเลอร์สวิปในเมืองเซาเปอร์ของอังกฤษและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก10คนคนร้ายถูกจับกลุ่มในทันทีแต่ตำรวจไม่สามารถบอกชื่อของคนร้ายได้เพราะคนร้ายอายุเพียง17ปียังถือว่าเป็นเยาวชนอยู่ความหดหู่และความเดือดดาลนของสังคมต่อสิ่งที่เกิดขึ้นนำไปสู่การคาดเดาและความพยายามล่าไม่มดอย่างไร้พื้นฐานข้อเท็จจริงโดยเฉพาะในกลุ่มฝ่ายขวาจัด ซึ่งมีแนวคิดเกลียดชังชาวมุสลิมและผู้อพยพเป็นพื้นฐานอยู่แล้วถึงขนาดอยู่ดีๆก็มีการบอกต่อกันอย่างแพร่หลายว่าความจริงคนร้ายชื่ออารีอัลชากาตีเป็นผู้อพยพผิดกฎหมายที่ลักเลาบเข้ามาในอังกฤษด้วยเรือเล็กเมื่อปี2023ข้อมูลนี้ถูกผลิตและเผยแพร่ซ้ำโดยกลุ่มอินฟลูเอนเซอร์ฝ่ายขวาจัดหลายคนเช่นจากบัญชีของทอมมี่โรบินนักรณรงค์ต่อต้านอิสลามที่มีผู้ติดตามใน X มากถึง800,000คน ที่ระบุว่าอิสลามน่าจะเป็นชื่อเรียกของปัญหาสุขภาพจิตมากกว่าศาสนาแห่งสันติภาพหรือบัญชีของช่องข่าวชาแนลทรีนาวที่โทษไปแล้วว่าคนร้ายเป็นชาวมุสลิมแล้วเพิ่งมาโพสต์ขอโทษทีหลังสำหรับการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จขณะที่นายเจลฟารัสนักการเมืองฝ่ายขวาจัดคนดังของอังกฤษพันธมิตรของโดนัลด์ทรัมป์ก็โพสตั้งคำถามลอยๆว่าตำรวจที่บอกว่าการโจมตีนี้ไม่ใช่การก่อการร้าย กำลังพูดความจริงอยู่หรือเปล่าอย่างไรก็ตามก่อนที่ข้อเท็จจริงจะถูกเปิดเผยความเดือดดาลและอารมณ์ของคนในสังคมซึ่งปัจจุบันมักจะถูกขับเคลื่อนด้วยโซเชียลมีเดียได้นำไปสู่การก่อจลาจลและความรุนแรงทั่วประเทศที่ยืดเยื้อมาจนถึงตอนนี้เริ่มต้นจากมัสยิดแห่งหนึ่งในเมืองเซา์พอร์ตเมืองแลนคสเตอร์เมืองลิเวอร์พูลกรุงลอนดอนและอีกหลายๆเมืองตามมารวมถึงในไแลนด์เหนือ มีทั้งการโจมตีระะว่างเพลิงสถานที่ต่างๆโดยเฉพาะมัสยิดหรือโรงแรมซึ่งให้ที่พักชั่วคราวแก่ผู้ที่ทำเรื่องขอลีภัยจนถึงตอนนี้มีผู้ถูกจับกุมแล้วกว่า400อคนหลายประเทศเช่นออสเตรเลียอินเดียมาเลเซียอินโดนีเซียและไนจีเรียประกาศให้พล,ลเมืองระมัดระวังหรือเลียกยเลี่ยงการเดินทางไปอังกฤษขณะที่ดูเหมือนความรุนแรงจะลุกลามจนเกินควบคุมในที่สุดสหราชอาณาจักร ก็ยอมไม่สื่อเปิดเผยชื่อของคนร้ายได้ซึ่งสุดแล้วอันที่จริงคนร้ายมีชื่อว่าอักเซลูดาคูบาน่าอายุ17ปีเกิดในอังกฤษเป็นลูกของผู้พยพชาวรวันดาที่ย้ายเข้ามาอยู่ในเมืองเซาท์พอร์ตเมื่อปี2013เป็นเด็กที่เกิดและโตในอังกฤษไม่ได้เป็นผู้พยพผิดกฎหมายแต่ยอย่างใดถึงแม้ความจริงนี้จะถูกเปิดเผยออกมาแต่ดูเหมือนความรุนแรงที่ดำเนินมาจนถึงตอนนี้มันจะไม่ได้มีเชื้อไฟมาจากเรื่องนั้นอีกแล้ว มันเริ่มกับกลายเป็นเรื่องของความไม่พอใจในในโยบายผู้ประยพตที่สั่งสมมานานเรื่องของความรู้สึกที่ว่าตำรวจกำลังลงโทษผู้ประท้วงที่เป็นคนอังกฤษแท้ๆรุนแรงกว่าพวกผู้อพยพบวกกับความไม่พอใจล่าสุดเมื่อนายกรัฐมนตรีเคียร์ซามเมอร์ออกมาพูดตำหนิผู้ประท้วงและประนามการก่อจราจรโดยบอกว่านี่ไม่ใช่การประท้วงโดยเจตจำนงของประชาชนแต่เป็นการเคลื่อนไหวที่มีฝ่ายขวาจัดอยู่เบื้องหลังเขาสั่งให้ตำรวจทั่วประเทศ ทุ่มกำลังปกป้องชุมชนชาวมุสลิมอย่างเต็มที่พร้อมขู่ว่าใครก็ตามที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความวุ่นวายนี้จะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดปรากฏการณ์นี้ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าศึกษาและน่าถอดบทเรียนถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่สงครามระหว่างประเทศไม่มีผู้รุกรานไม่ได้มีการใช้อาวุธหนักแต่มันคือสิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้ในทุกประเทศและอาจเรวร้ายกว่าเพราะมัน กำลังสร้างความแตกแยกในหมู่ประชาชนบนแผ่นดินเดียวกันซึ่งทุกคนต่างมีอาวุธที่เรียกว่าโซเชียลมีเดียอยู่ในมือ